พบกันอีกครั้งกับนายว่าลงทุนนะครับก็วันนี้ตลาดภาคบ่ายเปิดแล้วนะลองมาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างก็ยังบวกอยู่นะสดใสเลยนะครับ31จุดบวกจริงหรือเปล่านะบวกจริงหรือเปล่าแต่ก็บวกอยู่อย่างจํากัดหรือเปล่านะครับหุ้นบางตัวก็ยังขึ้นไม่เยอะหรือบางตัวจะลงได้ซ้ํานะนะครับอลองดูสักตัวหนึ่งสิผมลองดูหุ้นลงกลั์ดสักตัว ลงกันยังลงยอยู่เลยครับนะครับไม่ได้บวกไปหมดทุกตัวนะก็ต้องระวังนะครับอ่านดูลงไฟฟ้านะครับลงไฟฟา้าบวกนะวันนี้บวกนะครับก็ตลาดพุเหมันก็เป็นแบบนี้เสมอแหละครับมันมีขึ้นมีลงนะครับก็ต้องเข้าใจมันนะครับถ้าแต่ว่าถามว่าช่วงนี้วิกฤตหรือ,อยังก็ต้องต้องตอบว่าวิกฤตนะครับวิกฤตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทความเราดีกว่านะ อ่าถ้าผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนดีผมไม่ได้บอกว่ามันมันผ่านวิกฤตแล้วนะอย่าเขา้าใจผิดนะครับคือถ้ามันผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยเอ้เราจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนดีนะครับก็ลองมาดูกันนะอ่าบทความนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่านะครับว่าเรากาลังเชิญเผชิญกับวิกฤตเต็มตัวแล้วนะครับว่าที่จริงเนี่ยวิกฤตก็ทําท่าจะเกิดมาหลายปีแล้วละใช่ไหมสัญ,ญญาณต่างๆเช่นอ่าธุรกิจปิดตัวมากขึ้นนะครับเนื่องจากถูกดิสลอปชั่นนะครับโกตกงานมากขึ้นนะครับ คนเป็นหนี้มากขึ้นหนี้ครัวเรือนถีบตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการอะไรแบบนี้นะมันเกิดมานานแล้วนะครับคําถามสําคัญในเวลานี้ก็คือเวลามันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยมันจะยาวนานแค่ไหนนี่เราตอบไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าคําตอบเนี่ยมันคงตอบไม่ได้ง่ายๆอะ่ะใช่ไหมมันอาจจะยาวนานกว่าที่เราคิดนะครับหรือว่ามันอาจจะจบเร็วกว่าที่คาดนะครับแต่ถ้าเราไม่ยึดโยงกับการคาดเดาตลาดมากนักนะสิ่งที่สําคัญกว่านะครับสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือ ก็คือการทำกันบ้านล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าถ้าวิกฤตมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนดีนะนะมาหาคำตอบกันนะครับก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาเจ้าสัวทั้งหลายแหละก็เ,เอาหุ้นมาขายกันนะเพื่อที่จะเก็บเงินสดรอวิกฤตเนี่ยแหละใช่ไหมแต่เราไม่ได้สังเกตกันเองนะไม่เป็นไรในเมื่อเรารู้แล้วอ่าเรามาต้องทำกันบ้านไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะซื้อเลยต้องทำกันบ้านไว้ก่อนนะครับอ่หุ้นกลุ่มแรกนะหุ้นกลุ่มนวงไฟฟ้าพลังงานและสาธารณประคน่าสนใจไหมนะ หุ้นที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสในความคิดของผมนะครับก็คือกลุ่มลงไฟฟ้านะครับพลังงานและสารทูปโภคต่างๆนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยบางตัวมันดิ่งแรงตามไปด้วยใช่ไหมครับถ้าไม่นับลงไฟฟ้าที่แบบราคาแพงเวอร์เกินจริงอยู่แล้วะที่ว่ามันต้องลงอยู่แล้วเพราะราคามันแพงเกินไปลองมาเลือกหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้าที่จะลงทุนหลังพิกิกดีไหมนะ,ะถ้าทีส์มาลองดูเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นหุ้นพลังงานนะครับที่ มีความผันผวนจากสถา,านการณ์พลังงานในตลาดโลกถ้าเราต้องการลดความผันผวนลงเราก็ตัดออกนะครับเอาเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ว่ามีกระแสเงินสดแน่นอนค่อนข้างแน่นอนนะครับในยามวิกฤตเนี่ยหลักการของเราก็คือควรจะเลือกจากคุ้นจากเงินปันผลนะครับแล้วก็ต้องเป็นเงินปันผลที่สม่ำเสมอนะไม่ใช่เงินปันผลอ,อนาคตมันจะน้อยลงแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับมันก็ดูสมเหตุสมผลใช่ไหมลองมาเลือกดูนะครับก็เลือก10บอันดับแรก,แรก,แรกที่ปันผล เยอะนะครับอันอันดับหนึ่งเลยคือ t p i p p ในโรงไฟฟ้าตอนนี้ปันผล10%นะครับแล้วก็ BRRGIF อันนี้เป็นกองทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานของน้ำตาลบุรีลมนะปันผล7.05%นะครับ SPCG อันนี้เป็นโซล่านะพลังงานโซลา่าปันผล6.86นะครับอ่า EAGIF นะก็เป็นกองทุนเหมือนกันนะครับปันผล6.45 BPP บ้านปูพาวเวอร์นะปันผล แล้วก็วาอัพ W A W H A U P นะครับปนผล4.76นะครับก็เลือกมาดูแต่ว่าหุ้นที่คัดเลือกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าลงทุนได้นะครับเพราะเราต้องศึกษาว่าพื้นฐานแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับมันันผลยั่งยืนไหมเนี่ยสำคัญนะครับเพราะบางตัวแอรเดิมจะหมดแล้วอะใช่ไหมตัวไหนก็ลองไปดูนะครับบางตัวมีกําไรจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กาลังจะหมดไปนะครับบางตัวก็เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็จะมีลักษณะของเขาอะนะ ก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าเขามีสัญญายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเราเลือกจากเงินปันผลมันจะได้ประมาณนี้แตออ่อาจจะไปหาตัวที่มากกว่านี้ก็ได้นะครับตัวที่ดูดีกว่านี้น่าสนใจกว่านี้นะครับกลุ่มที่2องู้โรงพยาบาลซื้อดีไหมนะอันนี้ภาพผู้โรงพยาบาลที่ผมคัดมาจากเซิร์ฟเเลยนะครับถ้าเรามองว่าเฮ้ยหลังไวรัสอยู่ระบาดเนี่ยหรือพอจะควบคุมได้แล้วใช่ไหมครับมันก็น่าจะมีวัคซีนหรือยารักษา ทีเนี้ยใครที่มีอาการไข้แม้จะเล็กน้อยก็ต้องไปตรวจสุขภาพใช่ไหมเพราะว่าเรากลัวนี่ใช่ไหมและการรักษาการรับการรักษาเนี่ยแบบเนี้ยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็ต้องรับมือคนไข้ที่มากขึ้นก็คือเพื่อง่ายว่ามีคนมาใช้บริการมากขึ้นนะครับผลประกอบการก็อาจจะดีขึ้นนะพอมาติดตามหุ้นกลุ่มนี้ผมก็เข้าใจว่าหุ้นโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีกระแสเงินสดดีนะครับก็เงินปันผลอ่ารับเงินสดนะรับเงินสดเลยแล้วก็เงินประกันสังคมนะอีกส่วนหนึ่งนะครับ ด้วยสถานะทางการเงินที่ต้องบอกว่าค่อนข้างมั่นคงนะครับสำหรับพุ้นกลุ่มนี้ก็เลือกใช้เงินปันผลเช่นเคยนะครับมาเป็นเกณฑ์นะในใน,ในการเลือกก็ได,ได,ได้ได้มาประมาณนี้นะ s เอ s เอ s บีเอสในวิวีเอวิภาวดีแล้วก็บางบุรราชนะก็มีปันผลตั้งแต่4% 48%ไปจนถึงประมาณ2.5นะครับด้วยราคาณตอนนี้นะนะประมาณช่วง วันช่วงเดือนมีนาสิ้นสุดเดือนกุมภาโทษทีสิ้นสุดเดือนกุมภานะครับก็จะได้หุ้นออกมาประมาณเนี้ยนะทีนี้ถ้าเรามาดูในตารางก็จะเห็นว่าหุ้นที่ปันผลไม่สุดก็คือประมาณ4 8ซนะครับในขณะที่อันนี้คือมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าราคามันปรับขึ้นปรับลงนะต้องเข้าใจว่าเงินปันผลมันก็คำนวณมาจากราคาใช่ไหมครับในขณะที่อันดับสุดท้ายเนี่ยปันผล2.49กนะครับก็ดูไม่มากแต่ว่าถ้าแรกด้วยความมั่นคง,งของเขาอะของโรงพยาบาลเนี่ย และเป็นเทรนด์เติบโตแบบไม่กระเทนสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคตก็ดูเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะที่จะสะสมแต่ว่าถามว่าควรจะซื้อเลยไหมต้องไปทําการบ้านต่อนะครับข้อสรุปและข้อคิดก็คือจังหวะการซื้อหุ้นหลังวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดเดายากมากๆนะแต่ว่าถามว่าตอนนี้หุ้นราคาถูกลงไหมราคาถูกลงอย่างแน่นอนนะครับที่จริงถ้าเรายังไม่มั่นใจก็ทําตัวผู้ดูไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะจบลงยังไงเมื่อไหร่นะ,ะที่จริงก็ทาตัวผู้ดูไปก่อนเพราะ เราไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่แต่ที่แน่เหตุการณ์จะจบลงอย่างแน่นอนนะมันคงไม่มีทางที่มันจะอยู่เป็นปีเป็นชาตินะมันต้องจบลงแน่นอนนะครับส่วนจะเสียหายหักขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์นะครับก็ผมก็เอามาแชร์มุมมองให้ฟังนะเผื่อจะเป็นประโยชน์อ่าสหรับใครที่ตอนนี้เป็นช่วงทบทวนตัวเองนะแล้วก็ฝึกฝนวิทยายุทธเพิ่มขึ้นนะครับก็แนะนําคอร์สลงทุนโดยผมเองนะในแวดโดยในแวดลงทุนนะครับตอนนี้3คอร์ส ราคาสามสามนะก็ราคาที่ค่อนข้างเฟรนลี่นะครับก็จะมีในในสามคอร์สเนี่ยก็จะมีถอดรหัสอันงบการเงินฉบับจับมือทํานะครับก็อันนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ที่จะฝึกอันงบการเงินนะครับสร้างพอร์ตเงินล้างด้วยหุ้นเติบโตนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเทปนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปคุยกันนะครับสวัสดีครับ